วัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์ในช่อง All Things Hair อีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่กด Subscribe นะคะอย่าลืมเข้าไปกดกันนะคะจะได้ไม่พลาดทรงผมใหม่ๆนะคะเพื่อนๆใครนะคะที่อยากให้ช่องทำทรงผมทรงไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะเราจะมาโชว์ทำทรงผม3ทรงให้เพื่อนๆดูกันนะคะเป็นทรงที่ดาราเขาทำไปงานวันเกิดกันค่ะจะมีทรงผมของคุณปันปันคุณดิวอริสลานะคะแล้วก็คุณฝนค่ะมาเริ่มกันที่ทรงแรกทรงปันปันนะคะใส่มูสกันก่อนเลยนะคะเราจะใช้มูสตัวนี้ของ TRESemmé Mousse Salon Finish Extra Control นะคะลูบไปให้ทั่วบริเวณด้านหน้าเลยนะคะจะทำให้ผมเนี่ยมีวอลลุ่มมากกว่าไม่ใส่นะคะใดไปด้านหลังก็จะดูมีวอลลุ่มขึ้นมาทันทีเราจะใช้ที่ม้วนลอนนะคะเป็นม้วนแกนใหญ่นะคะจะทำให้ได้ลอนที่มีความคลายมีความมหาสมุทรสวยจากนั้นเราจะใช้แว็กซ์นะคะจัดทรงด้านหน้าเล็กน้อยเก็บรูปผมต่างๆแล้วใช้สเปรย์นะคะสเปรย์เราใช้ตัวนี้ TRESemmé Hair Spray Salon Finish Extra Hold นะคะในการฉีดให้ผมเนี่ยมีความอยู่ทรงมากขึ้นเป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับลุคนี้ทรงต่อไปทรงที่2นะคะจะเป็นทรงของคุณฝนสนันทชัดนะคะใช้หนังยางนะคะมัดผมขึ้นไปเลยนะคะเป็นดังโงะแล้วก็รวบผมให้ตึงที่สุดนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ผมที่เหลือเนี่ยม้วนนะคะให้เป็นบั่นนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บติดเราจะเหลือปลายผมเล็กน้อยนะคะออกมาให้มันดูแบบยุ่งๆสะบัดๆฉีดสเปรย์นะคะแล้วก็จัดทรงบริเวณผมที่แบบว่าหลุดๆออกมาได้เลยฉีดสเปรย์นะคะเอามาปาดบริเวณไรผมนะคะให้เป็นช่อเล็กๆนะคะรวมถึงบริเวณจอนด้วยแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนสุดท้ายทรงที่3นะคะคือทรงของดิวอริสราปาดเปียกเรียบหรูเลยนะคะเราเริ่มแรกเนี่ยคือใดตรงนะคะเราแบ่งผมเป็น2ช่อก่อนเลยปาดไปด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เจลเนี่ยปาดเปียกไปทั้งหัวเลยโดยใช้หวีในการจัดทรงนะคะจากนั้นก็ใช้กิ๊บติดซ่อนลูกผมนะคะที่มันไม่อยู่ทรงต่างๆเซตผมด้วยสเปรย์เลยค่ะให้ผมเนี่ยอยู่ทรงแน่นตลอดทั้งคืนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับ3ลุควันนี้นะคะเพื่อนๆ3ทรงผมสวยงามเนาะแต่ละทรงนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะกำลังจะหาไอเดียเก๋ๆนะคะสำหรับทรงผมเพิ่มเติมนอกจาก3ทรงนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Channel All Things Hair เลยนะคะเขามีอีกหลายทรงผมหลายไอเดียเลยนะคะเพื่อนๆเลือกดูกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย